คุณผู้ชมคะมิวเวิลด์3ได้กลายเป็นมิวเวิลด์ออนไลน์อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะในครั้งนี้ก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาเล่นด้วยเนาะก็จะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันค่ะระยะเวลาในการเล่นของเซิร์ฟนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ1ปีเพราะเราได้จ่ายเรื่องของการค่าเช่าเซิร์ฟเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเป็นเซิร์ฟที่เช่ามาจากพี่แท็กค่ะหรือว่าแท็กเกิล4826นั่นเองรูปแบบของเซิร์ฟหรือว่าการเล่นค่ะรูปแบบการเล่นค่ะก็จะมีอะไรแบบแปลกๆเข้ามาบ้างเพราะว่ามันก็จะมีพวก data pack เนาะหรือว่าอาจจะมี resource pack ค่ะที่เป็นของที่พี่แท็กทำไว้ในเซิร์ฟนี้ใช่ไหมน่าสนใจค่ะเป็นเซิร์ฟที่มิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรมากมายแค่ไหนค่ะแต่จากที่ดูข้อมูลนี้ก็มีอะไรหลายอย่างแปลกไปเลยระบบส่วนหนึ่งค่ะก็ถูกเพิ่มมาเพื่อความลื่นเนาะอีกส่วนหนึ่งก็จะเพิ่มมาเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ทีนี้ค่ะเป้าหมายหลักของเราคือการได้เล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานโอเคถ้าเช่นนั้นไปเริ่มกันเลยค่ะส่วนในเรื่องของระบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาพี่แท็กก็ได้อธิบายให้มิวฟังนิดหนึ่งละมีก็คือเรื่องของระบบอย่างเช่นการตัดต้นไม้แบบตัดปื๊ดเลยระบบการปิดเสียงหรือว่าระบบการของแบบสปอนช้างใช่ไหมที่เปิดการโหลดของช้างได้ค่ะระบบของการวางแสงสว่างเกี่ยวกับมอนเตอร์เอ่ยอะไรเอ่ยสารพัดค่ะเห็นหลายอย่างเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ปเราจะได้รู้ค่ะว่ามีอะไรที่แปลกไปบ้างส่วนเรื่องความลื่นเห็นว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามีเรื่องของการสแต็กอัดเข้าไว้ด้วยกันค่ะเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟที่ลื่นมากแน่นอนระยะเวลาของเซิร์ฟในเบื้องต้นก็คือ1ปีค่ะนับจากนี้365วันแต่ก่อนอื่นต้องบอกเนาะบางทีหมิวค่ะจะแทนตัวเองว่าทูหรือว่าปะทูเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นชื่อแบบเค้าเรียกว่ายังไงอ่ะร่างอวตารเนอะในการเล่นเกมค่ะที่จะเล่นอย่างนั้นก็เลยค่อนข้างที่จะชินติดปากดอมฉันเลือดลดเดี๋ยวหยุดบ่นสักทีนะฉันตกจากที่สูงแค่นี้ก็ต้องบ่นเป็นหนีเป็นเพื่อนเนี่ยมาฟันเป็นฟันไม้ไปเนี่ยฟันละเลยฉันมีแต่กำปั้นเหรออันนี้มาอันนี้อยู่ไหนกันแท้อยู่แถวไหนกันแถวนี้กำลังหาบ้านอยู่ครับอ๋ออยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ฟาร์มสองด้วยมันไม่ใช่ปะทูมันเพื่อนคนหนึ่งนั่นแหละมันชื่อว่านอนกันนอนออกเสียงสิมันเป็นระบบที่พี่แจ็คทำไว้ให้ไงระบบเพื่อนแหลกอ่ะเวลาที่หมูมันอยู่ใกล้กันนานๆเข้ามันจะแตกเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะการเคลื่อนที่ก็จะน้อยลงก็จะไม่แหลกอืมระบบเพื่อความลื่นนั่นเองหมูฟิวชั่นถูกต้องฉันเจอหมูไซย่าละดอมหมูคูณสองกันแล้วหมูคูณสองก็ดับเบิลหมูไงเนอะอันนี้คือเลือดลดอีกแล้วอันนี้เป็นศัตรูไม่มีข้าวกินใช่ไหมเดี๋ยวแบ่งข้าวไปก่อนค่ะน่าสงสารจริงๆเฮ้ยอย่าดอมมันเก็บหมดเลยตุเลศปะดอมเก็บหมดเลยดอมเก็บอะไรล่ะไม่มีอะไรเลยนายไม่คิดจะแบ่งฉันเลยนายตั้งหากไม่คิดจะแบ่งฉันแล้วนายถืออะไรฉันนี่เข้าไปเลยถือพายบักอึนายสนใจไหมไอแบ่งบักอึไม่ให้ฉันบ้างสิมันแบ่งไงดอมนี่คือหารครึ่งจากไม่ไม่ไม่ถ้าอยากได้กินข้าวเยอะต้องไปฝั่งนู้นนะถึงจะมีข้าวให้กินเราจะนั่งรถไปหรือเราจะเดินไปเดินดีกว่าครับเพราะว่าผมจะเลือกแลนด์มาร์คผมด้วยโอเคอย่างรถซิ่งนายต้องเอาห้องค็อกเทลเรารู้ๆนะดอมโอ้นี่ไงฟาร์มนางกำลังสร้างนางกำลังสร้างไอ้นี่แหล่งอีเกียขึ้นมันกระชังปลาอันนี้ใช่ไหมที่จะทำชูการ์เคนเนี่ยใช่นี่ยังไม่ใหญ่นะที่ปะทูเล็งไว้อะอันนี้มันแค่ประมาณ560ต้นเนี่ยปะทูจะหนึ่งอีกสักคูณสี่นะดูฟูนายมายืนข้างๆฉันเรามองไปตรงนั้น นายบอกสิว่าอันนั้นเล็กๆ ใช่บอกสิว่าอันนั้นเล็กมันใหญ่กว่า ใหญ่กว่าสนามแข่งรถเรานะดอมดูแกะที่น่าสงสารพวกนี้สิมีแกะเปลือยมันโดนทรมานใช่แต่มันแข็งแกร่งมากเหมือนตอนนายโดนโกนขนวันนั้นเลยอันต้องทองนี่คืออะไรเนี่ยฟักทองอะคุมไฟฟักทองให้แสงสว่างคุมไฟฟักทองเอาข้าวกินก่อนเนาะทีนี้จะได้ไปไหนก็ไปได้อะตรงนี้มีหมู่บ้านด้วยเราจะปล้นเลยไหมปล้นนายมีอาวุธนี่ใช่ไหมคิดว่าจะเหลือเหรอคุ้มพลาสติกเราอยู่ไหนมาคุ้มอะ
นายเอาดาบไปเราอีนายเอาอีดาบไปฉันเอาขวานนั่นนี่รู้สึกว่ามีพลแล้วมันโดนปล้นหมดแล้วเออนั่นน่ะสิอ่ะหายไปไหนหมดวะไม่ไม่ไม่อย่าฆ่าชาวบ้านนะคะมันเหลือแค่แบบพอพันไม่พันสองตัวสุดท้ายอ่ะใช่แล้วนี่อ่ะเฮ้ยข้าวค่ะข้าว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 แบ่งกันคนละกองไปโอเคโอเบรียนนี่ทำไมประตูรู้สึกว่ามันคุ้นๆนะโยนข้าวเสร็จจากนั้นประตูก็ขังไว้ในเหมืองชั่วชีวิตมีความคุ้นๆยังไงไม่รู้เฮ้ยโอดูฟูไบอันในว่าเราต้องหนีจากตรงนี้ก่อนไหมมา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 ต้องไปนอนก่อนค่ะไม่งั้นแฟนทอมเกิดแน่นอนเลยโอ้แกเข้าประตูยากก็มาก็มาใครปิดประตูเออนอนเนี่ยนอนอยากจอดเลือกเลยอ่ะดูดิเห็นไหมนอนน่ารักมากวิ่งเตียงแดงเลยเวลาเลือดนายหยดซึบๆลงเตียงก็จะไม่รู้ไงว่าเลือดหยดนายคนใส่ชุดนายชีเปลือยแต่รู้สึกว่าตีกันไม่ได้นะคะปิดหมดการตีกันไปแล้วอ่ะอันนี้มันอันนี้มันยูนิฟอร์มของฉันอะไรก็ไม่ขอบใจเฮ้ยอาบน้ำตอนเช้านะแต่งพันได้ไหมล่ะไม่จะตีกันได้นกกระปูดเดินลามเป็นร้อยฟันกันทุกคนตายเอาละฉันอาบน้ำเสร็จแล้วไม่มีสบู่เลยอยากทำอะไรคะอยากรู้อะไรอยากจะทำอะไรดีอยากจะหาบ้านอันนี้คืออะไรนี่ครับอันนี้คือห้องอาบน้ำป่ะเฮ้ยห้องอาบน้ำหมู่ออนเซ็นออนเซ็นสุดยอดสุดยอดเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรหนึ่งมันน้อนนะมันน้อนนั่นนี่ไหนนู้นอ่ะคุณหนึ่งถ้าคุณหนึ่งเขาใกล้มันอ่ะมันจะไล่ขวิดคุณหนึ่งเลยนะแล้วคุณหนึ่งจะตายภายใน3 ฮิตเลยค่ะมันที่มันที่แช่เท้าให้ปลาตอดนายเคยใช้ผมเที่ยวไม่ดองนายต้องลงแช่ทั้งตัวเลยนะเฮ้ยมันมาใกล้แกเลยปลาทูหลอกเล่นเนี่ยมันไม่ทำอะไรเราหรอกมันออกจะน่ารักเขาเรียกว่าน้อนไงน้อนน้อนน้อนเอ็กซิลอดเนี่ยนี่เหรอจิ้งจกน้ำเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่มันคือหมาน้ำจิ้งจกน้ำเม็กซิโกน่ารักไว้ล่ะว่ายน้ำกับน้อนน้อนที่ชื่อปลาทูเฮ้ย1นี่ก็ปลาทูนู่นก็ปลาทูแล้วจมน้ำกันรอเข้าไปกันเชดเดอร์ที่เขาใช้มากที่สุดคือ BSL คุณอา BSL เชดเดอร์ค่ะกัดเลยครับกัดจอแบบโคตรแรงอยู่แล้วสบายใจใช่แต่มันกินสเปคแบบมหาศาลแต่นั่นคือที่เขาใช้เยอะที่สุดไงเดี๋ยวชุดเกาะไม่ยากนี่เอาเหล็กไปคราฟเลยปะทูมีเยอะเอาไปน้องคราฟสิฉันคราฟไม่เป็นเหล็กกี่ตันวะนะเยอะมากนี่เอาไปเลยได้เท่าไหร่เอาไปเลยเดี๋ยวเกาะสิโว้ยไม่ใช่ไม่ใช่บัวเหล็กโยนมาอย่าโยนเหล็กมาชุดเกาะมาหรือว่าจะเอาเกาะเพชรก็ได้นะเพชรมีพอที่จะคราฟอยู่นะไม่มันไม่มีระบบเกียร์แหลกอะมันจะอยู่อย่างนี้นานเก็บไว้ในกล่องจะไม่แหลกเหรอใช่แต่ไม่ต้องห่วงแค่นี้ไม่ทำให้ปะทูขนนักแข่งร่วงหรอกปะทูมีเยอะดูนางหัวล้อมบ้างเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะสีเฮ้ยตื่นเบิดตัวตัวนี้ตัวไรแน่นี่เออคุณหนึ่งไม่ควรใส่ชุดกล่องนะเนี่ยใส่ชุดเกาะไม่น่ารักค่ะต้องแบบถอดชุดเกาะน่ารักกว่าจริงแล้วต้องถอดชุดเกาะด้วยเห็นไหมเอ้ยน่ารักเห็นไหมไม่คุณอากด edit profile setting เรียบร้อยใช่ไหมคะเลือกเป็น optify หรือยังแทน 1.17.1 อ่ะประตูว่านะเราต้องไปทำทางเดินค่ะตรงนั้นอ่ะให้มาถึงบ้านเราก่อนมั้งโอ้บักจกเพชรอยากได้บักจกเพชรเดี๋ยวไปรับคุณอากันก่อนสิไม่ไปรับคุณอากันเหรอไม่ไปรับเหรออ่าไปไม่เป็นไรอ่ะประตูไปรับเองก็ได้โอ้ยน่าสงสารเพิ่นโดนทิ้งอุ้ยดึงระวังอาใครมาทำกับดักไปด้วยเกือบโดดข้ามคุณอาประตูมารับแล้วสองคนนั้นเขาใจร้ายอ่ะเขาไม่มารับคุณอาหรอกเจ้าของเวอร์รู้ดีแหละว่าจะต้องไปทางไหนโอ้นู่นไงอ่ะเอาข้าวไปกินค่ะไปโอ้โหให้อาหารไก่มา
ขอไปเลยคลิกขวาค่ะระบบ delivery เฮ้ยคุณหนึ่งเราต้องมีค่าบริการแบบส่งเรือเทียบท่าคิดค่าหัวเลยค่ะค่าหัวด้วยแบบเป็นไว้ก่อนอ่ะแล้วค่อยจ่ายทีหลังก็ได้นะมันมีพวกสัตว์มันขึ้นเรือได้ค่ะกดชิปลงเรือโอเคไปถือว่าโชคดีนะเนี่ยมาในช่วงที่พัดฟูฟาร์มเพชรไว้ค่ะถึงจะได้มีเพชรใช้อ่ะใช่ล่าสุดก็ได้ดูอยู่เพชรนี่อู้ฟูมากอ่ะเหมือนลูก GM อ้าวแล้วไปไหนกันแล้วคะไปไหนแล้วตอนนี้สร้างกระท่อมน้อยกลอยใจครับกลอยใจโอ้ใช่แล้วมีค่ะขวานทำไมทุกคนถึงอยากใช้ขวานทั้งที่ขวานมันทำได้แค่ตัดต้นไม้นะมันฟันมอนก็แรงนะมันช้ามากเลยอ่ะไปคุณอาปทุมมีของสมนาคุณให้ค่ะมีของสมน้ำหน้าด้วยอ่ะของสมน้ำหน้าเอาไปนี่ดูชื่อซะดูชื่อทุกคนมาหนี้โอ้โหมีวิทย์มาแล้วไดมอนด์อุ้ยคุณอากด E ค่ะจากนั้นเลือกชุดเกราะกดชิปแล้วก็คลิกที่ชุดเกราะได้เลยอืมใส่ได้ใส่ได้นั่นแหละเออมาขึ้นมาใหม่นะดอมดุกไบอัน GM รักเราไม่เท่ากันเขาโคตรเพชรเรานี่เฟเวอร์ด้วยเหล็กเล็กอันนี้ค่ะเดี๋ยวปทูจะพาไปส่งที่หลวงพี่อยู่มาโผล่ต่อกดขึ้นไมค์คัสไปค่ะทุกทางกดชิปคุณนะกดชิปอ้าวไม่ทันแล้วเดินไปแล้วกันนะเดินมาด้วยทรายดีกว่าไหมทรายมันสีสวยไงอย่าโดดลงไปนะคุณอ่าเดี๋ยวตายค่ะเดี๋ยวตายนะไฟเผาอยู่ข้างล่างค่ะฮัลโหลบักปอบไบอันนั่นไอ้เนี่ยจะสร้างบ้านเมืองแกดอกอะไรคูณ2แล้วดอกเนื้อคูณ2เลยแกพึ่งมาอ๋อไม่ใช่คูณ2ค่ะแต่เป็นเรื่องของแบบระบบการแหลกมันจะได้ไม่สแต็กโอ้นั่นไงเขาอยู่นู่นกันคุณอ่ะนู่นนู่นนู่นเขากำลังสร้างบ้านนะแกงรถซิ่งไงแกงรถซิ่งเรานี่ต้องแน่นอนวัสดุต้องแข็งแกร่งใช้พรวดนะใช้ขวานใช้พิกแอ็กนี่มันต้องตัวนี้ใช้พิกแอ็กเลยใช่อ่ะจะให้ไปดูคราฟให้หรือว่าจะคราฟกันเลยไหมคะดูคราฟกันเลยครับ GM แจกที่ต้องหาด้วยน้ำพักน้ำแรง GM พระเจ้าถ้าไม่สร้างโลกมาแล้วอยู่คนเดียวว่าจะอยู่ทำไมล่ะครับไม่เหงาหรอครับใช่วันแรกเราต้องสร้างอะไรนะห้องน้ำเหรอฮะวันต่อมาเราจะสร้างพื้นแผ่นดินอ่ะคุณหนึ่งของคุณหนึ่งก่อนแล้วกันค่ะครับเฮ้ยมาแล้วนั่นแหละแล้วหลวงพี่เราเอาไหมเอาอะไรอุปกรณ์ที่ทำจากเพชรอ่ะได้อะไรเอาหมดครับโอ้ตกน้ำสร้างบ้านครับอ่ะถ้าเกินโยนให้คุณอ่านนะคะของเต็มเหรอพี่แกสมนาคุณแจกครับตอนนี้เอาไปเฮ้ยพื้นที่เท่านี้น่าจะพอเราอย่าว่าอย่างงั้นนะปทุมก็คิดว่าเฮ้ยเราแจกพิกเอ็กซ์เขาเราให้อาหารเขาจากนั้นเราก็ขังเขาไว้ในเมืองชั่วชีวิตมีประโยชน์เนี่ยเป็นการวางแผนขั้นสูงแซวเล่นเอาแล้วเราได้กองไฟแล้วปิ้งไก่เถอะปิ้งไม่ได้ที่มันไม่ได้ไหนแล้ววันนี้เราเล่าเรื่องสยองขวัญกันนะครับครับวันนี้ครับครับเดี๋ยวอะไรข่าวตัวสกินคุณอาไงฮะคุณยังไม่มีใครเห็นสกินเลยจับเป็ดเทศยังไงเป็ดไก่ไก่โจนจับเป้าไก่โจนมีโมฮอคด้วยอ่ะโมฮอคไก่ชาวร็อกไก่ร็อกเราจะพูดอยู่กันในไฟน้อยๆนะถ้าอยากได้ไฟอ่ะนู่นอ่ะไปคราฟเฟอร์เนสก่อนเตาเผาแล้วไปตัดไม้มาเผากดผิดผมปลูกกะเพราไงไว้ทำกินกะเพราใช่ไหมกะเพราครับมาทุ่งสมุนนาคุณให้อ่ะเดี๋ยวจะมอนเตอร์เกิดไปเอาเตียงมาจากไหนวะสามสีเอาเตียงจากไหนเฮ้ยผมจองสีแดงพระเอกเฮ้ย
ท่านเอาสีชมพูเลยนั่นก็ต้องสีแดงแล้วนี่มันนอนก่อนมันแย่งนอนผมจะเอาสีแดงพะรองพะรองอ่ะเอาสีน้ำเงินไปทำไมเช้าได้ไหมฮะปัทวีอยากรู้มันเช้าไหมไม่เช้ามีเตียงแค่สามนี่เหรอใช่เอามาไม่ครบคนตัวมันรู้ว่ามันบ้านเฉพาะผู้ชายไงผู้หญิงเขาก็อยู่บ้านเขาเผื่อเจียมเออแล้วมันดูจะไปนอนที่ไหนล่ะฮะเนี่ยโอ้ยเผื่อเจียมเลยไม่เดี๋ยวหาล่าแกะเท่านี้ก็ไปนอนบ้านก็ได้ไม่ได้ไกลน่าสงสารโอ้ยแล้วอะไรหัวเตียงมันโดดเข้าไปในน้ำอย่างนั้นตกน้ำกันอ่ะนอนนั้นระบบตื่นแล้วโดดลงล้างหน้าข้างหลังเลยไฮเทคสุดๆใช่แล้วเดี๋ยวนะรู้ไหมครับไมโครอัพไม่มีระบบกราวิตี้นะที่จะแบบพังได้ถ้าไม่มีเสามันลอยได้นะคือมันเราคิดถึงความเป็นจริงไงครับผมนี่เรียนผมจบสูงนะหาว่าไปมันมีเรือกี่แบบครับไมโครอัพมีแค่เปลี่ยนสีค่ะทำจากไม้ที่ต่างชนิดกันอะโอ้เราต้องสะสมเรือให้ครบนะทุกสีคนรวยมีรถสปอร์ตทุกยี่ห้อพูดเหมือนแถมกับขนมถุงกรุณาสะสมให้ครบทุกสีตามสบายมาตัดวันแรกมันเริ่มต้นอะไรไม่เยอะอ่ะยังมากก็ตัดไม้อ่ะเนี่ยโอ้ยจอดเรือก็ขวางทางก่อสร้างคืออย่างนี้พี่แท็กเขาบอกว่ามันมีระบบตัดต้นไม้ที่ตัดทีเดียวค่ะตัดไม้ได้ทั้งต้นด้วยทำไงอ่ะเออถือขวานแล้วก็กดชิปรัวๆค่ะชิปรัวๆใช่จนเป็นขั้นสุดอ่ะเออจากนั้นก็ตัดไม้เลยนี่ชิปหรือคอนโทรครับชิปชิปรัวๆค่ะจนขึ้นขั้นสุดนะขั้นสุดนะเต็มหลอดเต็มหลอดตัดไม้หนึ่งทีแล้วรออ่ะโอ้โหความเร็วขึ้นอยู่กับสภาพขวานในมือเราเขาบอกว่ามันทำได้จริงกดชิปรัวๆถือขวานไว้ที่มือค่ะย่อนะย่อเออย่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 อไม่คุณอาถือดาบได้ไงฮะอย่าถือดาบสิถือแค่ขวานลองกดยองรัวๆยองรัวๆนะอยู่โน้นลองดูสิเอาให้เต็มหลอดค่ะได้ต้นไม้แล้วโอ้ได้แล้วโอ้มันต้องคลิกค้างนั่นแหละใกล้เลยไม่แน่ใจว่าพลั่วทำได้ไหมไม่ได้ค่ะได้แค่ใช่ค่ะถ้าเราตัดไม้จนหมดมันจะร่วงเองพิจิตรสักก่อนมากเดี๋ยวปทูสอนวิธีการเอาชีวิตรอดก่อนอย่างแรกค่ะหาหินมา9อันคราฟเป็นเตาเผาแล้วเอาไม้ไปเผากับไม้ให้ได้เป็นถ่านแล้วเอาไปคราฟเป็นท็อตเออทำซะตั้งแล้วเรียบร้อยบทเรียนบทที่1ครูเขาสอนแล้วเตาเผาต้องคราฟที่เตาคราฟนะคะต้องคราฟที่เตาคราฟยอดนะแบบฉันได้เตาเผาแล้วยินดีด้วยยินดีด้วยเนี่ยเอาไม้ไปเผากับไม้อย่างเงี้ยดูซะนี่ดูเลยเผาแล้วใส่ไก่ได้อย่าพึ่งอย่ารอก่อนรอก่อนให้มันเป็นเชื้อเพลิงก่อนนี่คุณหนึ่งแล้วเอาเชื้อเพลิงเนี่ยมาเผาต่ออย่างเงี้ยอืมใช่มันจะเผาได้นานขึ้นค่ะนั่นแหละใช่เอาชาโคไปคราฟกับไม้สติ๊กเราจะได้เป็นท็อตได้แคมป์ไฟมาแล้วมันไม่ใช่แคมป์ไฟนี่มันแก้ไฟเฉยๆไฟอันนี้นี่ค่ะข้างหลังยืนตรงนี้เลยเลยปิ้งไก่สิเอาไก่มาปิ้งเลยย่างปลาได้ค่ะย่างปลาได้ท่านไปหาปลามาสิแต่ถ้าเผาในเตาจะไวกว่านะไม่ต้องมันเผาได้ทีละเยอะอันนี้ย่างได้สุดสี่ตัวเลยสี่ตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเหยียบเอามันดาดแชนเอามันดาดไฟติดยังไงเอาฟินค่ะกับเหล็กคราฟเป็นไฟแช็กอะฟินแอนด์สตีลก่อนมีไหมมีฟินไหมเห็นขุดกราเวลเยอะอยู่นะไม่มีฟินเหรอหนุ่มพี่มีไหมฟินตะโตนอะมีเอาไปเลยเก็บอันนี่อะไปจุดไฟซะอ๋อนี่นี่เองเราจะดูไงว่าเราใส่ปลาแล้วครับนี่ครับปลาอยู่เนี่ยเห็นไหมรอบๆข้างเนี่ยใส่ปลาแล้วไงมันไม่นูนเลยเออทำไมมันไม่นูนเลยมันเป็นเหมือนลวดลายของอันนี้เฉยๆถ้าสุกแล้วปลาจะเด้งขึ้นมาให้เราค่ะอ๋อ
มค่าแล้วเนี่ยแนะนำวิธีตัดไม้ให้คุณอาเท่านั้นแหละไม้น่าจะหมดป่าป่าเด้งป่าป่าปิ้งแล้วเด้งลงน้ำไปแล้วโต้มาให้พี่ป่าแชทป่ามันยังไม่ตายมั้งมันดิ้นลงน้ำเห็นไหมจะกินโชว์ได้ไม่ต้องห่วงค่ะตีกันไม่ได้นะเพราะว่ามันปิดไว้อยู่ตีดีกากันได้การระเบิดใส่กันได้ใช่ไหมใช่ค่ะจุดไฟใส่กันก็ได้ในแดนท้าไฟเลยเมื่อกี้จอดเลยน้องแดนท้าไฟสุดๆนี่ไงนี่ไงไม่น่ายืนไว้เช็คเดี๋ยวได้ตายกันจะมืดอีกแล้วมืดอะไรเกินจะมืดอีกแล้วคุณอาใส่เกราะก็ได้ค่ะจะได้เกราะเยอะๆมันจะให้เกราะได้เฉยคือความที่ได้ทอดก็ได้อะหรือใส่เกราะก็ได้แล้วแต่ถึงจะมาเผาพระอย่างนี้ไม่ได้นะนู่นอ่ะเผาไก่ด้วยนะเผาพระทำไมพวกนายไม่ใส่เสื้อผ้านายจะมาเผาพระไม่ได้นะนายต้องตกนรกหมกไหม้นะชิบ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 อะลองดูสิทำได้ไหมหรือว่าขุดได้เฉพาะแร่ไม่แน่ใจกูได้เฉพาะแร่มั้งครับเพราะว่ากดใส่หินไม่หินระเบิดเลยนะมันมืดมากเลยนะเนี่ยไม่มีท็อตในนี้เลยเหรอมีท็อตเลยครับโอ้ยตัดไม้ค่ะเอาไม้ไปเผาสิไม่ค่ะมีสองวิธีนะวิธีแรกคือเอาไม้ไปเผาค่ะกับวิธีที่สองคือไปขุดโคมาแล้วครับรวมกับไม้สติ๊กคุณแล้วคุณอาพอมันได้เป็นฐานค่ะก็เอาฐานไปไว้ช่องข้างล่างแทนไม้แบบนี้นี่ค่ะแบบนี้มันจะเผาได้นานขึ้นแล้วได้เยอะขึ้นแต่ถ้าไม่อยากใช้นั่นอะโยนให้เข้าตัวไปเลยเอ๊ะอย่าวิ่งมาขโมยโยนให้คุณอาผมนึกว่าให้ผมโอ้อะไรนี่ฉันหาทอดไม่เจอไม่หาทอดในตัวก็ได้ค่ะวางไม้สติ๊กข้างล่างแล้วก็ฐานด้านบนอะเสียงมันตกใจมากตอนโหมดย่อๆมันโดนปิดเนี่ยอ๋อไบรอันนายหายไปไหนอ่ะไบรอันลงเหมืองไปแล้วค่ะประตูล่อมาได้ตกมาได้1ตัวแล้วยังเหลืออีก2ตัวที่ยังไม่ยอมลงเหมืองดีคดีนั้นอ่ะอย่าเข้าไปใกล้นางนั่นนะอย่าเข้าไปใกล้นะคือถ้าอยากจะขุดให้ได้แร่ต้องขุดลึกๆนะแต่อันนี้มันยังไม่ลึกเท่าไหร่อาจจะไม่ได้แร่ที่เป็นแร่แร่พวกเพชรอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่าคำพูดแบบนี้ชัดเจนเลยหล่อนพยายามให้เราขุดเยอะฉันต้องการย้ายเตาเผาไก่ที่ละเกินเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะประตูดูให้กำลังจะบอกว่าถ้ามันไม่มีซิลทันมันจะพังเลยอ่ะนั่นนี่มันพังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อนใหม่ให้จริงอะไรอ่ะซอมบี้ลงน้ำกลายเป็นซอมบี้น้ำอ่ะถูกต้องอูนันใช่เลยเก่งมากมอนสเตอร์ฮันเตอร์เฉยเลยฉายาฉายามอนสเตอร์ฮันเตอร์โอดโอดมากมีตัวเดียวแค่ตัวเดียวมีตัวเดียวมันเป็นอาชีพเหมือนกันค่ะมอนสเตอร์ตัวแรกได้เลยเอาประตูว่านะถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยบ้านคงไม่เสร็จเดี๋ยวชาตินี้ต้นน่าจะต้องสร้างไงไปทำวิทยาการวิทยาการจากทีมรำคาญในเสาเอกอันนี้มากเลยรำคาญมากเลยอยากขุดมาทิ้งเหลือเกินเสาเอกลงเสาเอกก็ลงได้ไงกินแล้วอยากปีนเลยรู้ว่านรกอ่ะคุณเฮ้ยนี่ๆๆเอาไม้ไปสร้างบ้านน่ะมาไม่อ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันน่าหาตรงที่แบบถ้าข้างบนมืดมากอ่ะมอนเตอร์ข้างบนเป็นครีปเปอร์ตกมาระเบิดใส่คนที่กำลังนอนนะตายยกฝูงสู้ๆให้นานาคตอ่ะใช่เลยถ้าไม่สร้างให้คงไม่ได้บ้านอยู่อันนี้มันคือน้ำมันมาอยู่กันตั้งหลายคนหลายหัวเดี๋ยวคับแคบจะแออัดอึดอัดอ่ะไม่ดีโอ้ยตรงนี้จะเป็นสวนโชว์หน้าบ้านเปิดประตูเอาให้ปลอดภัยก่อนไหมจะได้ไม่ตายอ่ะห้องนอนยังไม่เสร็จเลยมันไปทำสวนอะไร
ว่าความจริงสวนไว้ก่อนนอนสวนกันเลยไม่ต้องนอนสวนนาฟุตไงขยายขนาดบ้านอย่างเงี้ยโอ้สวนหน้าบ้านก็ปลูกผักได้นะเออก็ปลูกผักไปเลยจริงต้องหาประตูมานะแต่ประตูนี้เปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าประตูประตูไม้อ่ะเปิดได้ด้วยมือแต่นะประตูพวกนี้ค่ะต้องเปิดด้วยปุ่มกดอ่ะปุ่มไฟฟ้าเป็นปุ่มสินายบอกว่านายอยากได้ประตูเซเว่นฉันทำให้นายแล้วนะไหนล่ะประตูเซเว่นประตูเซเว่นเฮ้ยที่ถอยเข้าไม่ได้แล้วเข้าจากข้างนอกยังไงดีเขาต้องกดปุ่มเขาต้องกดปุ่มแต่ไฟมันไม่ตู้ดูดทั้งสองเข้าออกไม่งั้นมอนเตอร์จะเดินเข้าได้อะได้คือแบบแผ่นเหยียบไม่ค่อยใช้นะเพราะบางทีพวกสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเนี่ยมันเดินไปเหยียบแผ่นเหยียบรอให้มอนเตอร์เข้ามาเป็นฉากพลิกได้เลยนั่นน่ะตายได้เลยนะแต่มันคือโอกาสเกิดน้อยแต่เป็นไปได้อะดีหลังคาหลังคาจะทำแบบไหนฮะตีเหลี่ยมเลยหรือว่าจะเอาเป็นแบบไหนดีเอ่อจั่วทรงสเปนครับมาไกลแล้วอะไรกันแล้วไอ้เสาเอกท่านแม่งก็ไม่ใกล้สเปนเลยมาไกลและเกินเฮ้ยมันคุกกลางน้ำไว้ในอัสคาบันหรือเปล่าที่โอ้ยเราไปต่อชั้นสองด้วยวางกองไฟมีเหตุผลตุบปิดบดโอ้ยมาเทียบตาจะมีร่องสำหรับจอดเรือแต่ลำก็ได้แล้วแต่ท่านจะมีซองใช่ไหมมันซองจอดไม้อะอีก61อันกำลังไหลไปตัวแล้วหลังท่านน่าจะเข้าแล้วแหละโอ้โหสุดยอดขอบคุณครับแวบเราหายไปได้แล้วลงเมืองเลยใช่ไหมลงเมืองนั่นเลยโดนนึกว่าโดนนายทุนล่อลวงไปแล้วปทุมว่าบ้านนี้ถ้าปทุมไม่สร้างให้น่าจะไม่เสร็จง่ายจะเอาแบบไหนคะหลังคายังไงดีโอ้หลังคาเหล็กด้วยจัดเหล็กนี่แหละเพราะว่าปทุมมีเยอะไงบล็อกอื่นๆไม่ค่อยมีสุดยอดไม่เหมือนเข้าห้องนอนมันเหมือนจะเข้าดันเจี้ยนอะไรสักอย่างผู้รับเหมาทิ้งงานไปแล้วผู้รับเหมาทิ้งงานสลายตัวเฮ้ยถ้าเราทำหลังคาสูงพอที่ทำชั้นสองได้เลยนะเนี่ยห้องใต้หลังคาไหมใครจะจองเอาแว็บไอ้ท่าเรือเราต้องใช้ไม้นะครับเอาแว็บเอาเลยใช่แล้วแต่ถ้าคุณมีนมาคุณมีนน่าจะพาเล่นนู้นเล่นนี้ได้อะพอจะรู้อยู่มั้งว่ามันมีอะไรบ้างหลวงพี่ก็รู้ให้คุณดีพิกมาน่าจะรู้ทุกอย่างเลยแหละทำไมผู้รู้เขาพาไปล่ามังกรเดี๋ยวนะจะไปมังกรกันแล้วเหรอโอ้ยมาวันแรกนักเลงนักเลงพออันที่จริงฆ่าได้นะเราหมาหมู่กับมังกรก็ได้อะจอดเลยแต่ทีนี้ปทูจะบอกว่าถ้าตายอ่ะมันจะขึ้นเลยนะว่าเดทกี่บนหัวแล้วจะจดจำไปวันสุดท้ายของชีวิตถ้าใครตายนะบอกเลยขึ้นแน่นอนตรงนี้จะเอาแหลมเลยไหมคะหรือว่าจะเอาแบบเป็นเหลี่ยมๆตรงกลางแหลมเลยก็ได้ครับกว้างอยู่เหมือนกันตำรวจเกลตันธนูโอ้ตายอันนี้อยู่ไหนเนอะเดี๋ยวตายจริงถูกฆ่าด้วยแมงมุมลาก่อนอยู่ได้ปลอดภัยอ่ะการันตีความแข็งแกร่งคุณภาพปูนชั้นดีที่ทำจากเหล็กคุณหนึ่งต้องคิดอย่างนี้นะว่าไอรอนโกเลมค่ะตายไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กว่าจะได้บ้านเรามาเขาเป็นผู้เสียสละที่แท้จริงสังเวยเลือดเนื้อไปเท่าไหร่ว่าเจ้าสิ่งเนี้ยมันคุณอาตายไกลไหมคะถ้าตายไม่ไกลพอแล้วเราโหลดถึงอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะดีสปอนหายไปน่าจะหายไปแล้วแหละไม่เป็นไรไม่ต้องเอากลับไปคราฟใหม่ได้หายเลยเหรอใช่ใช่มันย้อมสียังไงเลยครับย้อมได้ไหมย้อมได้เฉพาะชุดเกราะที่ทำจากหนังค่ะอย่างอื่นไม่ได้กำและอาวุธเพชรนี่นะโอ้อาวุธเพชรก็มีเพชรให้คราฟอยู่นะประตูทิ้งเพชรไว้ให้อยู่เป็นกองนี่ค่ะเนี่ยคราฟใหม่ได้เลยน่าจะหายอ่ะตามปกติมันหายแต่ไม่แน่ใจว่าในเซิร์ฟเซตไว้ยังไงว่าหายหรือเปล่า
เพราะว่ารายละเอียดพี่แท็กเขาก็ให้ไฟล์มาอยู่นะเราก็ต้องไปนั่งอ่านกันว่ามันมีอะไรที่แบบอยู่ในเซิร์ฟนี้บ้างซอมบี้มาอีกแล้วเอ๊ะหวังคาโน่อย่างนั้นน่ะรับรองซอมบี้เหยียบประตูนี้เข้าได้เลยนะฮะนั่นดิไอ้การ์ดอันนี้มันคืออะไรนะใบอันนี้อะไรนะไหนฮะมาดูหน่อยสิประตูยังไม่เคยเห็นมันบอกว่าที่ตายตัวเองคุณกด F3 ค่ะมันจะมี XYZ อะทางด้านซ้ายค่ะเห็นไหมใช่นั่นเลยค่ะทีนี้ตำแหน่งที่อยู่ในการนี้ก็คือตำแหน่งที่ตายค่ะเป็นเหมือนการพิเศษบอกโลเคชั่นตายใช่แล้วแล้วมันก็รายงานการตายด้วยนะคุณว่าเพลเยอร์ที่ชื่อไม้ตายในวันที่9กันยา2019จนน่าสงสารเวลาเดินเซิร์ฟเวอร์2ชั่วโมง11นาที33วินาทีถูกฆ่าโดยสไปเดอร์2ตัวลาก่อนรายงานอะเป็นไม้วจานน่าสงสารตายอยู่ใกล้ๆเองใช่รายงานการตายใบมรณบัตรนื้อใบประจานแปะใส่ไหนครับแปะถ้าแปะต้องมีหนังสัตว์ค่ะใช่ถึงจะวางได้ครับเป็นไอเทมเฟรมเพื่อแปะเลยอาบน้ำมันช่างลำบากตรงนี้เป็นดันเอ้ยนานีโอ้ยร่วงลงไปนี้อาจจะตายได้เลยนะเนี่ยโอ้โหไม่มีทางขึ้นเนี่ยเราทำทางขึ้นให้มันไหมหินอะไรทำไมเป็นลวดลายเราจะได้ขึ้นเองได้ไงคะไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อตกลงไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้คือกลัวคนจะมีคนมาแอบมองห้องน้ำขนาดนี้เลยหรือนี่ ถึงต้องมีแบบเสียงก็แก๊กก็แก๊กตั้งระยะไกลเพลินกลัวคนมาแอบดูไงก็เลยทำเสียงให้แบบได้ยินไกลๆอันนี้คนหนึ่งเอาไปเลยอ่ะเนี่ยเขาตัวแตงโคมไฟใช่แลนเทิร์นทำไมห้องอาบน้ำต้องอยู่ไกลบ้านขนาดนี้เดี๋ยวกลิ่นส่งถึงไงฮะโอ้ยตะเกียงใต้น้ำอย่างจ้าบโอเคได้เวลาพอสมควรแล้ว EP นี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ